ข้อที่สครับนไปต่อใครที่ไปสอบ e xam รอบที่แล้วเนี่ยต้องคุ้นชินโจทย์พวกนี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนะอ่านี่นตอบกันมาแล้วนะครับโอเคมาข้อที่สต่อเอ้ข้อที่สต่อนะครับข้อ4ต่อข้อสี่นนทํทำข้อสอบจำนวน350ข้อใช้เวลา3มชั่วโมงข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่50ข้อใช้เวลาเป็น2เท่าของวิชาอื่น เขาถามว่านนใช้เวลาทำคณิตศาสตร์กี่นาทีทุกคนดูที่โจทย์ดีๆนะครับโจทย์เนี่ยมันคือข้อสอบ350ข้อคำถามข้อสอบ350ข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนข้อสอบนะ350ข้อแบ่งเป็นกี่ส่วน เราต้องหัดอ่านโจทย์นะครับนะหัดอ่านโจทย์ให้ดีเลยนะครับต้องฝึกเลยนะฮะผิดถูกไม่เป็นไรน้องพิมพ์คําตอบเข้ามาได้เลยนะครับนะน้องไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกนะครับติวอาจารย์แกป๊ปเนี่ยต้องหัดฝึกเยอะๆนะครับการทําโจทย์พวกนี้นะ,ะมีคนตอบมาแล้วนะมีคนตอบมาแล้วนะโจทย์บอกว่ามีทั้งหมด350ข้อใช้เวลา3มชั่วโมงทุกคน3มชั่วโมงเนี่ยคือ180นาทีถูกต้องไหมฮะ180้ยนาทีแล้วไงต่อครับ ทุกคนไฮไลท์คำนี้ครับข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบคณิตศาสตร์50ข้อใช้เวลาเป็น2เท่าของวิชาอื่นข้อสอบเนี่ย350ข้อแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนวิชาอื่นนะครับกับส่วนวิชาอะไรครับวิชาอื่นนะกับส่วนวิชาคณิตศาสตร์เพราะ,ะนั้นจันแก๊ปขออนุญาตเขียนแบบนี้นะครับข้อสอบเนี่ยมี350ข้อ แบ่งเป็นวิชาอื่นวิชาอื่น300ข้อวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์50ข้อปึกเลขครับบางคนบอกปึกเลขไม่เป็นไรนะครับฝึกเยอะๆนะยิ่งใครยิ่งเกียดคณิตศาสตร์มากๆเ่ยยิ่งต้องดูไลฟ์สดพวกนี้ให้เยอะเลยนะครับหรือไปหาคอร์สลงไปฝึกให้เยอะนะครับ ถ้าเราปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้ปิดรอยรั่วตรงนี้ได้คะแนนทุกคนจะกลับมาเป็นกรอบเป็นกำรรเลยเราสํารวจตัวเองว่าเราไม่ชอบตรงไหนนะครับเราจะได้ทําข้อสอบเป็นนะครับแล้วเราจะได้สอบบรรจุได้สักทีนะอาจารย์แก็บบอกลูกศิษย์ทุกรุ่นนะครับการสอบบรรจุเนี่ยเอาให้มันปีปีแรกให้มันได้ไปเลยนะครับหรือปีต่อมานะครับทําให้มันครั้งเดียวให้จบนะครับอ่าน้องนี่คือจํานวนข้อเขาจัดเกียนต,ตรงนี้จํานวนข้อ และทุกคนดูไฮไลทต์ตรงนี้ครับสำคัญมากใช้เวลาเป็นสองเท่าใช้เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นทุกคนหมายความว่าไงนึกดีๆถ้าคุณทำคณิตศาสตร์หนึ่งนาทีคุณต้องทำอ่าหนึ่งนาทีมัน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 ไม่ลงตัวเอาใหม่ถ้าคุณทำคณิตศาสตร์สิบนาทีคุณต้องทำวิชาอื่นแค่ห้นาทีใช่ไหมใช่ทันไหม ต้องเป็น2เท่าของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิชาอื่นนะครับใช้เวลาเอาเขียนตรงนี้ขอจะใช้ประกาศดำนะครับเวลาวิชาอื่นใช้ x คณิตศาสตร์ต้องใช้2 x ใช่ไม่ใช่น้องคิดถึงหลักความจริงง่ายๆถ้าน้องใช้วิชาอื่น1นาทีคณิตศาสตร์ต้อง2นาทีนี่คือคําว่าเป็น2เท่าของวิชาอื่นเวลาเวลาเวลาเป็น2เท่าของวิชาอื่นคํานี้คุณครูต้องได้นะครับ นะใครจะไปสอบครูผู้ช่วยใครจะไปสอบเนี่ยฮะอาจารย์ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยมีสูตรลัดไหมน้องน้องฟังแล้วน้องจับประเด็นดีๆนะมีสูตรลัดไหมแล้วใครที่ไปนั่งดูสูตรลัดบรรทัดเดียวสูตรลัดใช้ได้ทุกข้อไม่มีหรอกครับคณิตศาสตร์เนี่ยไม่มีน้องไปถามเอกคณิตศาสตร์ก็ได้วันที่น้องไปทําข้อสอบภาคกจริงๆเนี่ยเราต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นแล้วฝึกคิดวิเคราะห์ให้เป็นนะครับว่าโจทย์พูดว่าอย่างไง Uh, ครั้งแรกไม่มีใครทําได้หรอกครับนะฮะคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มันก็ยังเกลียดอยู่มันละมันยังเกลียดอยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่เราต้องฝึกครับต้องฝึกเยอะๆนะฮะข้อสอบที่มีสูตรลัดมีไหมมีนะครับมีเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนะบข้อสอบที่มีสูตรลัดเนี่ยเราก็ทําได้นะครับแต่มันไม่ได้ทุกข้อนั่นไงนะฮะมันไม่ได้ทุกข้อนะครับนะ,ะและเป็นข้อสอบส่วนใหญ่ด้วยที่มันใช้ไม่ได้สูตรลัดอน่ะนะครับอ่ะทุกคน เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นทุกคนครับเวลาเนี่ยมันรวมกันเท่าไหร่เวลาเนี่ยมันรวมกันมันมีกี่นาทีทุกคนเวลารวมกันมีกี่นาทีเวลารวมกันมี3ชั่วโมงนะครับหรือ1นึ่นาทีเพราะฉะนั้นเวลารวมตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเราก็ต้องจับตรงนี้บวกกันใช่ไหมครับ x บวก 2x เป็นเท่าไหร่ส x นะครับรวมกันเป็นกี่นาทีรวมกันทุกคนครับรวมกันมีกี่นาที รวมกันเป็น180นาทีใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น x ของเราตอบเท่าไหร่ฮะย้าย3ไปหาร3 68ได้60เมื่อคนเห็นปั๊บ60ฝนเลยนะฝนใหญ่เลยครับ6 60ดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรทุกคนครับไฮไลท์คำนี้ครับนนใช้เวลาทำข้อสอบกี่นาทีถามตัวเองโจทย์ถามใครน้องใน x เท่ากับ60แล้วโจทย์ถามอะไร โจทย์ถามคณิตศาสตร์ทุกคนคณิตศาสตร์มันใช้เวลา 2x เพราะฉะนั้น x เดียวพวกเราตอบ60เพราะฉะนั้น 2x ต้องได้เป็น120นาทีคำตอบข้อนี้คือ120นาทีตอบช้อยข้อที่4นะครับฝนฟับเลยจริงๆถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยทำโจทย์ข้อนี้แป๊บเดียวก็เสร็จครับ แต่จรรันแก๊บอยากให้พวกเราฝึกทําไปพร้อมๆกันนะครับใครที่พิมพ์คําตอบมาแล้วผิดใครที่ไม่มีไม,ไม่ไม่พิมพ์คําตอบมานะครับอาจจะอาจารย์อาจาร,รย์เดาเลยนะว่าเราอาจจะทําไม่ได้นะครับอาจารย์ก็ขอยนดไปชา้าๆเราจะได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับนะเพจนี้อยากจะให้เป็นความรู้ไลฟ์สดนี้อยากให้เป็นความรู้ครับอยากให้น้องไปฝึกฝนเยอะๆนะครับเราจะได้ทําข้อสอบเป็นนะครับนะอ ใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจย์ไม่ห่วงเลยนะครับเขาน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับนะโจทย์แบบนี้นะครับไม่ยากถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะอคําตอบข้อนี้คือ120นาทีนะครับทุกคนครับไปต่อครับไปต่อในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับเราต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะ ค่อยๆดูในโจทย์แล้วน่าจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยเนอ mm ้อ hmm. งสังเกตดีครับใช่ไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บบาท นะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบตสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบียาก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารแก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับ คนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ